ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะจากครอบครัวของพระจันทร์ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของพี่ตั้วค่ะที่จริงๆทางเราเองก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเลยคือต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะซาบซึ้งจริงๆเราไม่คิดไม่ฝันไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าพี่เปิ้ลเองก็คือเราก็ตัวเองก็ยังวุ่นอยู่กับหลายๆอย่างเพราะว่ายังคิดอยู่ว่าคิดเพียงแต่ว่าพี่ตั้วอยู่โรงพยาบาลแล้วน่าจะอาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะไปทำ CT สแกนมีนัดทำ CT สแกนในวันที่18ซึ่งวันที่18ก็เลยกลายเป็นวันพระราชทานเพลิงศพในกรณีพิเศษจริงๆแล้ว CT สแกนตรงกับวันที่18แต่ก็มีสิ่งที่น่าแปลกเกิดขึ้นนะคะพี่ตั้วเข้าโรงพยาบาลที่3ที่นะซึ่งเป็นวันที่เราได้รับพระราชทานวิสังค์ในที่3มิถุนายนและพี่ตั้วจับไว้วันที่10มิถุนายนตรงกับวันที่คุณแม่จากไปเมื่อปี2560มันก็เหมือนกับคือไม่เชื่อก็ยังเมื่อกี้ได้มีโอกาสที่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ตั้วจัดสรรหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไปแบบสงบค่ะสงบไม่เจ็บปวดมันตรงนี้มันคือแบบทางที่ไปบอกอย่างคุณแม่เมื่อกี้ได้มีโอกาสบอกพี่ตั้วยังไงได้บอกพี่ตั้วค่ะได้บอกพี่ตั้วว่าพี่ตั้วมีบุญมากนะพี่ตั้วได้พวงมาลาจากพระองค์ครอบครัวเราซาบซึ้งมากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดไม่ได้จริงๆก็เป็นบุญกับครอบครัววงศ์ประจักษ์ก็บอกพี่ตั้วไปว่าพี่ตั้วหลับให้สบายไม่ต้องห่วงเราไม่ว่าพี่ตั้วจะอยู่ที่ไหนพี่ตั้วมองลงมาพี่ตั้วจะเห็นผู้คนมากมายทีเดียวทั้งในวงการและนอกวงการจนถึงวันนี้ได้มีฝันถึงหรือมีอะไรที่สัมผัสได้ว่าพี่ตั้วอยู่พี่ไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้นอนเลยไม่รู้ว่าได้ฝันหรือเปล่าไม่ค่อยได้นอนอ่ะก็คือจริงๆที่ว่าเราคิดถึงเขาเราก็รู้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆแล้วเพราะพี่ตั้วมักจะมีคำตอบว่าเวลาคำตอบของเขาเวลาเราถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเขาไม่จะบอกว่าความรักเรารักในทุกอย่างเรารักในสิ่งที่เราทำเรามีความรักอยู่ที่ไหนเราก็สัมผัสความรักได้เห็นลูกๆแบบว่าทำใจไม่ได้อันนี้น้องหนุ่มก็ต้องบอกว่าน้องหนุ่มเนี่ยอยู่กับคุณพ่อตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วที่ตัวเข้าโรงพยาบาลแต่น้องหนังอยู่เกาหลีช่วงนั้นกลับมาอีกทีก็คือเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จริงๆต้องเดินทางกลับแต่ว่าเกิดโควิดซะก่อนน้องหนังก็เลยหยุดยาพี่ตั้วเริ่มสุดหนักช่วงหลังกลับมาทำงานหลังจากออกจากโรงพยาบาลครั้งแรกแล้วกลับมาทำงานได้ในช่วงเดือนกุมภาแล้วหลังจากนั้นก็ปวดกระดูกเพราะคงมาจากตับอักเสบนะคะที่เป็นที่กลายพันธุ์เป็นมะเร็งก็อาจจะกระจายไปที่กระดูกมาที่ปอดช่วงนั้นเขาก็เริ่มแบบเจ็บกินอะไรไม่ได้อาจจะอยู่ใกล้กับกระเพาะอาหารก็เลยเนี่ยเริ่มเข้าช่วงที่เราวิตกกังวลแล้วก็เป็นช่วงที่คนก็เจอวิกฤตโควิดแล้วก็เลยไม่ได้แล้วก็เลยดำเนินการในส่วนของเราไม่ได้บอกใครเรียกว่าลูกๆได้ใกล้ชิดค่ะใกล้ชิดได้ทดแทนบุญคุณเต็มที่แล้วหนุนหนังก็อยู่โรงพยาบาลด้วยกันตลอดพี่เปิ้ลค่ะทราบว่าเมื่อเช้ามีเข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมไม่ได้เข้าเฝ้าค่ะเมื่อเช้าไปที่บ้านก็ไปเรียกกราบความคมทูลลาให้พี่ตั้วมาเป็นแทนกราบความคมลาให้พี่ตั้วว่าถ้าองค์เจริญต้องบอกพระองค์ค่ะกราบความคมลาบางแสดงดวงจากได้ลาจากไปแล้วเป็นเกียรติไหมคะที่บอกได้คือพี่เปิ้ลเองก็รู้สึกซาบซึ้งปักรีมตื่นตันใจเราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่ตั้วแม้ว่าพี่ตั้วไม่รู้อยู่ส่วนไหนพี่เชื่อว่าเขารับรู้เขาสัมผัสได้